และวันนี้นะครับผมจะพามาลงทัวร์นาเมนต์วีคที่40มาดูนะครับว่าเล่นยังไงนะครับผมให้ได้ 5.44 อ่าก็ติงเลยพี่ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกกับผมอย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาลงทัวร์นาเมนต์วีคที่40กันขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้อัดช้านิดนึงนะครับแหมเวลาลงเนี่ยเหลือไม่กี่ชั่วโมงละตอนแรกก็กะจะไม่ทำคลิปนี้หรอกนะครับเพราะผมไม่มีตัวละครนะครับผมรีบปั่นทำตัวละครสุดๆแล้วนะครับมันมาทันวันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยนะครับผมรายละเอียดทัวร์นาเมนต์วีคที่40นะครับทัวร์วีคนี้นะครับไม่สามารถใช้เทรดได้ยูนงยูนี้นะครับไปไกลๆเลยตัวด่านนะครับเป็นด่านกูนซิตี้ไม่มีการบัฟมอนเตอร์นะครับไม่มีถึกไม่มีโล่ไม่มีเลือดรีเจนแต่นะครับจะเป็นการดีบัฟเราแทนนะครับผมก็คือมินิเลนทำให้ยูนิตทุกตัวที่เราวางมานะครับระยะแม่งโคตรน้อยเลยน่าจะน้อยไปราวๆ 80% เลยนะส่วนธาตุที่บัฟดาเมจในทัวร์นี้นะครับก็จะเป็นธาตุสตอร์มนะครับบวก 150% นะครับกับธาตุแสนนะครับ 150% เหมือนกันและทริคสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมคือมันแหลกได้นะครับในช่วงเลทเกมเพราะจำนวนมอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนั้นนะครับใครที่เน็ตแรงๆคอมแรงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเซ็งนิดนึงแต่ไม่แน่นะฮะขนาดคอมกูแรงไม่ยังแหลกเลยช่วงท้ายแต่มันก็แล้วแต่ตาด้วยนะครับบางตาก็ไม่แหลกนะครับบางตาก็แหลกนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่มี Wi-Fi ไม่แรงนะครับคอมไม่แรงหรือว่าบางคนเล่นในมือถือเนี่ยโอกาสจะเกิดแหลกเนี่ยนะฮะมันก็จะเยอะกว่าเอาเป็นว่าลุ้นดวงกันเลยฮะแหลกอันนี้มันเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราไม่ได้ใช้โปรนะมาลูช็อปร้านรับเติมโลบักที่ตัวละครนะครับตัวแรกนะครับผมอาซูชินั่นเองนะฮะแหมชื่อแปลกๆนะเราจะใช้ตัวละครนี้เป็นตัวดาเมจหลักนั่นเองนะครับผมคือทีมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับจะเป็นทีมคอมโบเลือดไหลน้องๆอาจจะสงสัยทำไมไม่ใช้กัดนะครับผมคือกัดเด่นรูปแบบการโจมตีมันเป็นฟูลเอลีนะครับซึ่งฟูลเอลีนะครับเวลามันโดนมิดดี้เลนเข้าไปเนี่ยโหระยะมันเหลือก็ถึงเดียวอะแต่ว่าตัวละครนี้นะครับตีติดเลือดไหลเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ารูปแบบการโจมตีสุดท้ายของเขาเนี่ยครับเป็นเซอร์เคิลเอลีขนาดที่ใหญ่มากแอบเป็นทริคนิดนึงนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์หรืออะไรก็ตามนะครับที่มีการลดมันจะไม่ส่งผลไปถึงรูปแบบการโจมตีเซอร์เคิล LE มันจะลดแค่ระยะความไกลในการโจมตีที่จะตีไปถึงเฉยๆนะครับไม่ลามมาถึงรูปแบบการโจมตีเนาะเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครนี้เลยถือว่าดูดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้ถึงแม้ว่าธาตุเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงกับที่ทัวร์มันขอมาเลยก็ตามลิลิกนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ลิลิกที่ดีที่สุดนะครับผมก็คือดาบดัตยิ่งถ้าใครมีคีย์4สไตรได้เนี่ยนะครับจะยิ่งแจ๋วเลยส่วนสแตทนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะคือเน้นทุกอย่างไปเลยก็ดีนะครับผมมันจะได้ทําดาเมจได้สูงๆครับแต่ถ้าเน้นได้แค่อย่าง2อย่างนะครับผมอยากให้เน้นเป็นดาเมจแล้วก็คูลดาวน์มึงเน้นระยะไปก็เท่านั้นนะครับเพราะมันโดนหารลงมาเนี่ยโอ้โหมันก็น้อยอยู่ดีนะครับผลต่างไม่แทบไม่มีเลยถ้ามึงไปเน้นระยะเนี่ยส่วนเคิร์สนะครับรู้ว่าบัฟนิวของตัวอาซูชิเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ฝั่งเขียวนะครับเป็นการลดคูลดาวน์นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีส่วนฝั่งแดงนะครับผมลดเป็นระยะนะครับหรือไม่ก็ดาเมจนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ส่วนตัวผมเชียร์เป็นลดระยะมากกว่านะฮะตัวละครที่2นะครับเชลเทียนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะเล่นสายคอมโบเลือดไหลตัวละครนี้เลยได้หยิบกลับมาใช้อีกครั้งนึงนะครับใครไม่มีตัวนี้นะครับสามารถใช้พาวเวอร์ได้ซึ่งถามว่าทำไมต้องใช้เชลเทียนะครับรู้ว่าพาวเวอร์นะครับผมคือ2ตัวละครนี้เนี่ยนะฮะมันมีความสามารถพิเศษนะครับในการตีมอนนะครับแล้วมันจะติดดีบัฟมอนตัวไหนที่โดนตัวนี้ตีไปเนี่ยนะครับภายในระยะเวลาประมาณ4วิ5วิอะไรประมาณนี้นะครับมอนตัวนั้นนะครับจะได้รับดาเมจเลือดไหลที่แรงขึ้น5เท่าเพราะฉะนั้นเราเลยเอาตัวนี้นะครับกับแบบพาวเวอร์อะไรแบบนี้นะครับมาคอมโบกับตัวเลือดไหลนะครับเพราะมันจะรีดดาเมจมาได้เยอะมากดาเมจมันเยอะจนขนาดว่ามึงไม่ต้องสนใจธาตุเลยนะครับว่าธาตุทัวร์เนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไอ้เหี้ยดาเมจเลือดไหลคูณ5เข้าไปเนี่ยมันแรงมากลิลิกนะฮะเอาจริงๆก็ตามเวตามกรรมเลยนะครับใครที่มีดาบตะปูเยอะๆนะครับก็ใส่ตัวละครนี้ได้นะส่วนสแตทนะครับถ้าจะให้เน้นจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากให้เน้นเป็นคูลดาวน์อย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้ารวยนะครับผมปั้นสแตทได้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็อยากให้เน้นเป็นตัวดาเมจด้วยเพราะตัวละครนี้นะครับเป็นกายภาพนะครับเหมือนกับไอตัวอาซูชิเมื่อกี้เลยนะครับมันสามารถบัฟได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่ตัวละครนี้ก็สามารถทําดาเมจได้เหมือนกันเพราะทัวร์นี้มันเน้นดาเมจอยู่แล้วนะฮะไม่ได้เน้นเก็บคิวอะไรที่ทําดาเมจได้นะก็จัดไปเถอะส่วนเคิร์สนะครับรู้ว่าบัฟนิวของตัวเชลเทียเนี่ยครับผมก็แนะนำเหมือนเดิมเลยนะครับฝั่งเขียวนะครับเอาเป็นลดคูลดาวน์นะครับฝั่งแดงนะครับเอาเป็นลดระยะนะครับรู้ว่าลดดาเมจก็ได้ถัดมานะครับเอาอีกแล้วนะครับผมโฮมูระโอ้ยกูเบื่อขี้หน้ามาแล้วเนี่ยก่อนแน่นอนนะครับโฮมูระนะครับเราเอามาเพื่อเป็นตัวซับพอร์ตนะครับแล้วก็กึ่งดาเมจด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครนี้เป็นตัวกายภาพนะครับสามารถบัฟได้แต่หลักๆเลยเนี่ยเราเอามาเพราะเราเน้นความสามารถของมันนะครับคือการหยุดเวลาลิลิกนะครับผมก็แน่นอนนะครับดาบดัตเราใส่ได้ตัวเดียวในทีมนะครับเราใส่ให้ตัวดาเมจหลักไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นลิลิกที่รอลงมาก็จะเป็นดาบตะปูนั่นเองส่วนสแตทนะครับถ้าจะให้เน้นจริงๆนะครับโฮมูระนะครับผมบอกตรงๆนะครับตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นตัว must have นะครับมันต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำสแตทให้ตัวนี้ทีเดียวนะครับมันใช้ได้ยาวเพราะงั้นที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเน้นแม่งให้หมดทุกช่องไปเลยส่วนเคิร์สนะครับรู้บัฟนิ้วของโฮมูระนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆครั้งนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้กดบัฟนิ้วตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะกดจริงๆเลยเนี่ยนะฮะฝั่งใดฝั่งหนึ่งแม่งไม่ควรมีคูลดาวน์จะเอาเป็นเขียวระยะแดงดาเมจหรือจะเอาเป็นเขียวดาเมจแดงระยะก็
็ได้แต่ส่วนตัวผมเชียร์เป็นเขียวระยะมากกว่านะถัดมานะครับผมเอมิเลียนะครับก่อนแน่นอนนะครับตัวละครนี้เราเอามาเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเราเอามาสโลเอาจริงๆเนี่ยควรจะใส่ลิลิกมาด้วยนะครับเอาแบบนาฬิกาทรายก็ได้นะครับแจ๋วดีนะครับแต่อันนี้ผมลืมใส่นะมันอาจจะบวกดาเมจมาไม่เยอะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็บวกนะครับ 1,000-2,000 มันก็คือดาเมจอะส่วนสแตทนะครับถ้าจะให้เน้นจริงๆนะครับก็ขอให้เน้นเป็นระยะละกันนะถึงแม้ว่ามันแทบจะไม่มีผลอะไรกับทัวร์นี้เลยก็ตามส่วนเคิร์ดหรือบัฟนิวของเอมิเลียนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับทัวร์นี้ก็ตามนะแต่ผมก็แนะนำนะครับผมว่าฝั่งเขียวนะครับเอาเป็นระยะนะครับฝั่งแดงเอาเป็นดาเมจและถัดมานะครับตัวละครที่ทำให้เราปวดหัวที่สุดในทัวร์นี้นะครับวินเนื่องด้วยตัวดาเมจและตัวซัพพอร์ตของเราแทบจะหมดเลยเนี่ยนะครับเป็นตัวกายภาพนะครับเราก็ต้องเอาวินมาบัฟนะครับผมและแม่เทรดก็ใช้ไม่ได้นะครับระยะแม่งก็ลดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าการบัฟในทัวร์นี้แม่งโคตรมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะฮะเรื่องสแตทเนี่ยถ้าจะให้พูดจริงๆนะครับก็ขอให้เน้นระยะนะครับผมอันนี้ผมเผื่อดวงดีนะครับกดไปได้ SS แต่จริงๆมันก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับ A บวก A ลบ SS อะไรพวกเนี้ยต่างกันหลักจุดนิดเดียวแต่นี่สำคัญนะครับเคิร์ดนะครับหรือว่าบัฟนิวของเออร์วินนะฮะแน่นอนนะครับการจะทำบัฟวนได้นะครับเราจะต้องเอาฝั่งแดงเป็นลดคูลดาวไว้ก่อนนะครับผม 4% 5% นะครับได้หมดเลยแต่ถ้ามากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็อาจจะเล่นยากนะแต่ฝั่งเขียวเนี่ยนะฮะทัวร์นาเมนต์นี้มันแอบบังคับนะครับว่าฝั่งเขียวเนี่ยมึงต้องเอาเป็นบวกระยะเท่านั้นเว้ยเพื่อความเล่นง่ายนะครับผมเพราะทัวร์นี้มันลดระยะมึงไปเยอะมากนะครับผมไม่ว่าสแตทมึงจะดีขนาดไหนนะฮะแม่งมันจะอยู่ประมาณ4หน่วยประมาณเนี้ยขนาดสแตทระยะตัวนี้ผมเป็น SS นะครับผมแม่งระยะมันยังกระจึงเดียวอะเพราะงั้นนะเพื่อความเล่นง่ายนะครับอาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อยในการสุ่มหานะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับอยากจะเล่นง่ายจริงๆอย่าฝั่งเขียวนะฮะควรจะเป็นเพิ่มระยะและสุดท้ายนะครับตัวเมตาตลอดการไม่มีเขาไม่ได้จริงๆนะครับบูมากนะครับผมก็เอามาปั๊มตังนะก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสรุปวิธีการลงโดยรวมแบบคร่าวๆนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับเอาเป็นแนวทางนะครับดูว่าผมตัดสินใจทำอะไรตอนไหนวางจุดเป็นยังไงนะครับมีวิธีการคิดยังไงนะครับทุกอย่างนะครับจะอยู่ในคลิปนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับในช่วงเกมเพลย์เนี่ยผมอาจจะมีการกรอคลิปให้มันเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้คลิปนี้มันกระชับเนาะเพราะผมเชื่อนะครับว่าการที่น้องๆดูคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยพร้อมกันแบบวิต่อวิเลยเนี่ยครับมันทำได้ค่อนข้างยากนะครับผมคนนึงก็ทำไม่ได้แต่ผมก็ดูคอมเมนต์จากทัวร์ที่แล้วนะครับน้องบางคนมันบอกมันทำได้ไว้เฮ้ยโอ้ก็แล้วแต่ความสามารถคนละกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมีการเร่งสปีดนะครับเพื่ออย่างที่บอกไปนะครับเราอยากจะทำให้คลิปนี้มันกระชับแต่ถ้าน้องๆอยากดูคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยวิต่อวิเนี่ยนะครับผมจะมีคลิปเกมเพลย์เต็มอยู่นะครับแบบไม่กรอเลยนะฮะก็จะเป็นอีกคลิปนึงนะฮะเปลี่ยนจากรูปหน้าผมเนี่ยฮะเป็นรูปมาสคอตปกคลิปจะคล้ายคลิปนี้เลยนะครับผมก็ลองไปดูได้นะครับผมจะลงทั้ง2คลิปนี้พร้อมกันแต่ก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสนับสนุนผมนะครับโดยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับหรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับใครที่เป็นสมาชิกระดับ Glow Master นะครับจะมีชื่อไปตรงมาเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งตัวแมปอย่างที่บอกไปนะครับเป็นแมปกูลซิตี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจุดที่เราจะเล่นกันนะก็คือตรงนี้นะเรามาดูเลือดมอนกันหน่อยนะครับนี่โอ้โหน่ารักเลยเชียวนะครับคือเลือดมอนเนี่ยปกตินะครับแมปนี้นะครับแต่ที่ไม่ปกติคือระยะตัวละครเรานะครับผมที่แบบไอ้เหี้ยทุเรศมากนะตอนนี้ก็อัพตังกันไปนะครับผมแล้วก็เริ่มวางยูนิตกันนะฮะซึ่งผมจะพยายามวางให้มันชิดเลนที่สุดนะคือคีย์ของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือการวางตัวนี่แหละฮะคุณจะวางให้มันชิดกันได้มากแค่ไหนนะครับและคุณจะบัฟได้ครอบคลุมมากแค่ไหนนะครับนี่แหละคือโจทย์ของทัวร์นี้นะครับผมซึ่งแล้วก็กดอยู่เวลานะฮะเอาจริงๆมอนตัวแรกตัว2เนี่ยมันมีโอกาสหลุดนะครับขึ้นอยู่กับสแตทของเรานะครับผมแต่จริงๆหลุดไปก็ปล่อยมันเถอะนะครับเล่นบ้านเราเยอะเนาะนะครับผมตอนนี้แล้วก็สลับไปอัพตรงอัพตังอะไรกันนะครับคืออย่างที่บอกนะครับทัวร์เนี้ยมันสำคัญที่การวางตัวแล้วก็การบัฟนะครับเรื่องการอัพตังเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยตังผมไม่ถึงหมื่นใช่ไหมผมไม่รอตังฮะผมมาวางตัวดาเมจทันทีเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเตรียมบัฟเลยไหมตอนนี้นะผมเตรียมบัฟเลยนะครับคือผมวางอาซูชินะครับติดกัน3ตัวนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าให้3ตัวเนี้ยมีโอกาสได้โดนบัฟดาเมจแบบชัวร์ผมจะพยายามวางเออร์วินโดยคำนึงถึงให้อาซูชิ3ตัวนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็พยายามวางเออร์วินให้มันชิดนะฮะซึ่งมอนหลุดไปแล้วฮะช่างมันนะครับตัว4วางไปนะครับผมโอเคตอนนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วไหมนะฮะคืออย่างที่บอกผมบอกแล้วว่าเคิร์ดนิ้วของเออร์วินค่อนข้างสำคัญนะครับบวกกับสเตตระยะอะไรของเขานะครับผมคือถ้าน้องๆที่มีสเตตดีมันก็ดีไปไงแต่ว่าถ้าสเตตไม่ดีเนี่ยนะฮะรูปแบบการวางเออร์วินของน้องๆก็จะไม่เหมือนผมอีกนะครับผมใช่ไหมตอนนี้นะครับตังเต็มแล้วเว็บ9นะครับก็ถือว่าช้าไปหน่อยนิดนึงนะครับเอาจริงเว็บ8ควรเต็มแล้วนะครับแต่ช่างมันนะคือทวนนี้ตังเหลือฮะไม่ต้องซีเรียส
นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำการวนบัฟร้อยเลยนะครับแล้วก็ตังที่เหลืออะไรงี้แล้วก็มาซัดตัวดาเมจได้เลยเนาะตอนนี้ก็เรียกว่าเราน่าจะคุมเกมได้ระดับนึงแล้วโอเคเนี่ยเห็นไหมผมก็จะเริ่มทยอยอัพอาซูชินะครับผมจะอัพเป็นการเฉลี่ยไปเนาะก็ไม่ได้แบบว่าเน้นตัวใดตัวหนึ่งเต็มนะครับแล้วอาซูชิตัวที่4แล้วก็วางไปเลยนะคือก็น่าจะได้บัฟอยู่มั้งแต่ผมไม่ชัวร์ว่าจะได้ทุกครั้งไหมนะครับมันอาจจะมีช่วงที่มันหลุดไปบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนะฮะโอเคตอนนี้ผมจะเริ่มวางเป็นตัวชื่ออะไรนะเอมิเลียนะนะครับก็พยายามวางให้ระยะมันประกบกันนะครับเผื่อไว้ก็ดีตอนนี้ก็คือแบบเรานั่งเซตเกมเลยนะเพราะว่าดาเมจเราตอนนี้พอแล้วนะครับเพราะบัฟมันหมดร้อยแล้วนั่นเองแล้วตัวเชลเทียอันนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะวางยังไงนะครับวางตามผมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับผมซึ่งคลิปนี้มันอาจจะเร็วนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเพราะผมอยากจะให้คลิปมันกระชับนะครับใครที่อยากไปดูคลิปเต็มที่ไม่ตัดไม่กอสปีดเลยนะครับไปดูได้นะครับเราลงพร้อมกันเนาะซึ่งตัวเชลเทียเนี่ยผมจะมี2ตัวนะครับจริงๆ3นั่นแหละนะครับคือผมจะพยายามวางให้มันติดตัวบัฟนะ คืออย่างน้อยเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะโดนบัฟไปด้วยอะไรอย่างงี้มันก็สามารถทำดาเมจได้นะแต่ว่าไอ้ตรงหัวโค้งเนี่ยนะฮะมันอาจจะโดนบัฟไม่บ่อยเหมือนเพื่อนนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะคืออย่างน้อยมันก็นานๆทีได้ก็โอเคเพราะว่าจุดในการวางตัวนี้มันคุ้มไงมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างทุกอย่างนะครับและบอสตัวแรกก็เล่นยังไงก็ได้ฮะให้บอสตัวแรกมันตายนะครับคือผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเล่นให้มันตายได้เนาะเนี่ยสบายเห็นไหมฮะนะครับแล้วมันจะมีเชลเทียตัวนึงที่ผมจะวางทิ้งเพื่อนเลยนะครับผมจะวางไว้ตรงนู้นนะครับเพราะว่าคือดาเมจช่วงกลางเกมที่มันจะกำลังจะไปเลทเกมแล้วเนี่ยนะครับมอนเนี่ยมันจะกระจุกกันอยู่ที่ตัวเชลเทียตัวหน้าสุดนะครับผมซึ่งการที่เราวางเชลเทียตรงนู้นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการบูสต์ดาเมจตรงนั้นได้ดีนะครับเราจะมีโอกาสเก็บดาเมจได้เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละนะครับตอนท้ายเนี่ยมอนมันก็จะเริ่มใกล้ๆหลุดกันไปแล้วนะครับเชลเทียตัวนั้นก็จะเริ่มไม่มีประโยชน์ละแต่ก็ไม่เป็นไรเราเอาช่วงกลางไปเลทให้แข็งแรงก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ก็แน่นอนนะฮะอัพตัวอาซูชิรัวๆเลยนะครับตอนนี้ก็เอาให้มันเต็มไปทีละตัวเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เวฟ16นะครับรอเวฟ20เนี่ยความสนุกกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับคือผมสังเกตนะหลายๆคนเนี่ยจะเริ่มตายกันที่บอสเวฟ20นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงให้บอสมันตายเนาะเพราะว่าถ้าบอสตัวนั้นไม่ตายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปยื้อบ้านนะครับซึ่งการยื้อบ้านมันก็จะทำให้เรามันจะหลุดโฟกัสตรงนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวมอนวิ่งเร็วหลุดอะไรมาอีกนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเวลาในการทำดาเมจของเราก็จะน้อยลงนะโอเคแต่ที่แน่ๆตอนนี้อย่างที่บอกไปเลยฮะอัพอาซูชินะครับให้มันเต็มทีละตัวนะครับโดยที่ผมจะเน้นจากตัวข้างหน้าก่อนนะคือตัวที่มีโอกาสได้ตีก่อนนะฮะฝั่งขวามือตอนเนี้ยนะผมจะเริ่มอัพไอ้พวกนี้ก่อนไอ้พวกตัวซ้ายๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยอัพเต็มทีหลังเพราะยังไงเราอัพได้เต็มหมดอยู่แล้วนะครับก่อนที่บอสเวฟ20จะมานะครับไม่เต็มหมดก็เกือบเต็มผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะลืมนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยตอนแรกทัวร์อันนี้ผมก็กะจะไม่ทำนะผมเพิ่งทำตัวละครเสร็จแล้วก็มานั่งลงเนี่ยนะแล้วก็ได้คลิปนี้มานะครับคือคลิปเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรมากผมว่ามันเล่นได้มากกว่านี้เว้ยแต่ว่านะกูกลัวคลิปลงไม่ทันฮะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวเชลเทียนะครับผมจะเริ่มอัปเกรดขั้น3นะครับเพื่อให้รูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิล LE นะครับเห็นไหมฮะคือพอมันเป็นโคเอลีเนี่ยระยะมันกระจึงเดียวเองนะครับผมคือมันทำดาเมจหรือว่าแตะดีบัฟได้ไม่ทั่วถึงผมถึงพูดไงว่าทัวร์นาเมนต์ที่มันมีการลดระยะเนี่ยนะครับตัวละครจำพวกเซอร์เคิล LE เนี่ยแม่งโคตรมีประโยชน์เลยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะคือระยะเซอร์เคิลแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับคือมันไม่ได้โดนลดมาไงนะตอนนี้เวฟ20ละนะบอสมาแล้วนะครับผมวางเอมิเลียฮะปรับสตองเกสรอเลยนะครับผมเราจะทำการสโลบอสนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่เขาจะวิ่งมาถึงการทำดาเมจหลักของเรานะฮะและตอนนี้เนี่ยตัวโฮมูระนะครับเราก็ทยอยอัพด้วยนะครับผมเพื่อให้มันเป็นเพอร์เฟกต์ไทม์สต็อปนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำเลยนะจนถึงเนี่ยรอบอสออกแล้วค่อยทำแต่จริงเรามีเวลาเยอะนะครับถ้าเราเล่นสายแบบว่าสโลบอสมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการซื้อเวลานะครับให้เราสามารถที่จะอัพตัวดาเมจนะครับตัวซัพพอร์ตอะไรต่างๆเราให้พร้อมนะครับก่อนที่บอสจะมานะครับผมคือที่ผมพูดเยอะๆอะไรไร้สาระเยอะๆเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการแบ่งปันว่าผมกําลังคิดอะไรอยู่เนาะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือสิ่งที่ต้องมาโฟกัสเนี่ยคือตอนแรกคือการวางตัวนะครับว่าเราวางยังไงบัฟยังไงให้มันทั่วถึงพอเราจบตรงนั้นไปแล้วเนี่ยเราจะมาถึงอีกจุดนึงที่ต้องโฟกัสก็คือตอนนี้แหละนะครับตอนที่บอสเวฟ20มานะฮะผมก็จะทำการสโลบอสนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมสับผมจะเริ่มมานั่งอัพตัวซัพพอร์ตตัวรองตัวหลักอะไรกันละนะครับพร้อมกับการสโลบอสไปด้วยนะครับคือการจะวางเอมิเลียสโลบอสเนี่ยนะครับวางดักหน้าบอสหน่อยนึงนะครับให้การโจมตีครั้งที่2ของเอมิเลียเนี่ยมันได้โดนบอสประมาณเนี้ยผมไม่รู้จะอธิบายไงวะแต่ว่ามันประมาณเนี้ย นะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยมอนมันจะกระจุกกันตรงเชลเทียตัวขวาสุดเห็นป่ะผมก็เลยบอกไงว่าผมเลยวางตรงนั้นนะครับมันไม่ได้บัฟไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราแปะดีบัฟแถวแถวนั้นได้ค่อนข้างที่จะ 100% โอเคตอนนี้เราก็อาซูชิเราเกือบเต็มหมดแล้วนะครับเหลืออีกตัวนึงมะ
ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะโฮมูระแล้วก็เพอร์เฟกต์ไทม์สต็อปได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่ายาวพอเราหมดระยะสโลว์เอมิเนียปุ๊บก็วางใหม่ปรับเป็นสตองเกสนะครับสบายนะฮะเวลาเหลือเยอะนะครับตัวดาเมจแล้วก็มีเวลาอัพเนี่ยอันนี้น่าจะอาซูชิตัวท้ายแล้วป่ะตัวซ้ายสุดเนี่ยใช่ไหมเพราะผมอัพจากขวาไปซ้ายไงแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็จะใจตุ๊กๆต่อมๆหน่อยนะตอนนี้ดาเมจเราเริ่มทำแล้วนะฮะกับบอสนะครับตอนนี้เราไม่ต้องวางแล้วฮะเอมิเลียนะครับเพราะเอมิเลียตัวหลักของเรานะครับมันทำดาเมจแล้วนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถปิดออโต้ไทม์สต็อปของตัวโฮมูระก่อนที่บอสจะเข้าได้นะครับแล้วพอบอสเข้าเราก็กดหยุดนะครับในกรณีที่แบบสแตทดาเมจหรืออะไรเราไม่ได้ดีมากนะครับเราอยากให้บอสมันตายชัวร์ก็ทำอย่างนั้นก็ได้นะแต่นี่ผมไม่ได้ซีเรียสไงเพราะกูรู้ไงว่าบอสไงมันก็ตายตอนนี้อาซูชิตัวสุดท้ายของเรานะฮะกำลังจะอัพเต็มนะครับผมเห็นไหมฮะคือถ้าเราปล่อยบอสมาโดยที่ไม่สโลมาเลยเนี่ยครับตอนนี้เราอาซูชิยังไม่เต็มนะนะครับเห็นไหมฮะดูดิเลือดบอสพอถึงโค้งปุ๊บเลือดเหลือ 7M งี้นะครับสบายฮะนะครับไม่ตายให้มันรู้ไปนะครับผมโอเคหลังจากนี้เนี่ยจุดต่อไปที่เราจะต้องระวังแล้วนะฮะก็คือพวกตัววิ่งเร็วทั้งหลายนะครับหรือว่าตัวเลือดเยอะๆนะครับผมแต่เอาจริงๆถ้าเราเล่นมาถึงตรงนี้ได้โดยที่ฆ่าบอสได้เนี่ยนะครับเราไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วสิ่งที่ต้องไปห่วงเนี่ยคือตัววิ่งเร็วนะครับที่เลือดแม่ง 20M นะฮะอันนั้นน่าจะโผล่มาสักประมาณเว็บ30 31อะไรประมาณนั้นน่ะเว็บ31อีกแล้วนะครับผมคือเนี่ยทัวร์นาเมนต์มันจะชอบฆ่าเราตอนนั้นแหละนะฮะคือตอนนี้เนี่ยตัววิ่งเร็วยังเลือด 3M กันอยู่เลยฮะโอ้โหสบายฮะคือเราตีกันแบบหลอมๆเลยนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงฟาร์มดาเมจที่สำคัญนะฮะเล่นรอไปนะฮะกว่าที่ตัวพวกนั้นมันจะมาเนาะเนี่ยเห็นไหมฮะคือขนาดมอนเลือด 21M ยังตายเลยเห็นไหมนะครับด้วยความที่เราเล่นเป็นตัวตัดเลือดด้วยนะครับเป็นคอมโบตัดเลือดนะครับพวกตัวเลือดรีเลือดเยอะๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ผมสังเกตดูเห็นไหมตัวเลือดวิ่งเร็วเนี่ยมันอยู่ประมาณ 4M กว่านะฮะยังไม่ค่อยน่ากลัวอ่ะจริงๆณตอนที่อัดคลิปนี้ผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะครับว่าไอ้ตัววิ่งเร็วนั่นมันมาเวฟเท่าไหร่ตอนนี้ก็เห็นไหมฮะมันอาจจะมีจังหวะเสียวบ้างนะฮะก็ลองแวะเวียนมาดูนะว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับผมคือเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งตัวละครได้ตลอดนะแต่ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักแล้วนะเราเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะตังค์เราจะไม่พอแล้วนะครับในการอัพเนาะเราอาจจะเปลี่ยนแบบพวกเชลเทียนะฮะไอตัวขวาสุดเราอาจจะเปลี่ยนมาให้มันอยู่หน้าสุดตรงหลังสุดก็ได้นะครับหน้าสุดตรงหลังสุดคืออะไรวะหมายถึงตรงซ้ายเราอาจจะย้ายตัวขวามือที่ผมบอกว่ามันจะได้ใช้ประโยชน์ในช่วงกลางไปเลทนะฮะเราสามารถขายตัวนั้นมาแล้วก็เอามาปักตรงท้ายได้นะครับคือตรงซ้ายนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะเห็นไหมฮะตังค์เหลือจัดเลยนะผมตอนที่ผมน่าจะอัพเป็นโฮมูระป่ะคืออย่างน้อยให้มันแบบสโลหยุดเวลาได้ไกลขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเริ่มมีมอนหลุดแล้วอ๋อเหมือนผมจะอัพเป็นตัวเชลเทียว่ะเพราะว่าอัพเกรด6เนี่ยเซอร์เคิล LE มันใหญ่มากนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์นะฮะกูก็เลยอัพไปนะครับเอาจริงตอนนี้เนี่ยเล่นตามสัญชาตญาณเลยฮะแม่งเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้คิ้วขมวดปวดไข่ดันกันตอนที่มอนวิ่งเร็วแม่งออกอ่ะคือตอนนี้มอนวิ่งเร็วเท่าไหร่6ล้านโอ้สบายแล้วสังเกตได้ว่าช่วงนี้นะฮะเกมจะเริ่มแหลกและนิดนึงนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นการแหลกของเกมนะครับผมไม่ใช่โปนะฮะนะครับผมคือบางตาแม่งก็เป็นบางตาแม่งก็ไม่เป็นนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมคือตัววิ่งเร็วเนี่ยมันจะไม่เร็วแบบปกติอะคือถ้ามันเร็วแบบปกตินะฮะกูบอกเลยบ้านระเบิดไปแล้วนะครับผมมันน่าจะใกล้หลุดแล้วแหละนะฮะคือไอ้ตัว 20M มันจะหลุดนะครับผมแต่ตอนนี้เขายังไม่ถึงนะฮะตอนนี้เกมเหลือเวลาประมาณ3นาทีนะครับก็เรียกได้ว่าชิลแต่ถ้ามันไม่แหลกเนี่ยผมมองว่ามอนเนี่ยน่าจะหลุดไปนานแล้วนะครับคือแบบไม่ใช่ตัววิ่งเร็วด้วยที่หลุดนะแต่ว่าอันนี้อาจจะด้วยความที่ว่ามันแหลกนะครับเราเลยกระจุกมอนได้นะอันนี้ก็ต้องเล่นแล้วก็ต้องลองดูอะฮะคือเรากระจุกมอนได้เยอะมอนเยอะกันอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกมแหลกได้นะตัววิ่งเร็ว 20M มาแล้วนะผมก็พยายามแปะดีบัฟให้มันสโลว์ให้มันอะไรแบบเนี่ย 20M ตัวแรกเราตายนะแต่ตัว2เราไม่ตายนะฮะอันนี้ก็เศร้านิดนึงแต่ว่าโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าตัวที่2วิ่งเร็วผมตายนะผมว่าผม 5B แบบเกือบ 6B ได้เลยนะผมเนี่ยผมพลาดแค่ตัว2ผมไม่ตายเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าเสียดายมากซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่สเตจการยื้อเกมแล้วนะครับแหมมีการแวบไปอัพตัวเชลเทียด้วยนะฮะตัวท้ายนะครับตัวขวาสุดนะครับต้นเกมกลางเกมใช้ตัวขวานะฮะเลทเกมใช้ตัวซ้ายอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่นะคือมันเป็นความเชื่อว่าเราทำอะไรแล้วมันได้ผลยังไงนะครับผมถึงพูดไงว่าเราใช้ประสบการณ์ในการเล่นนะครับผมตอนนี้เราก็ทำการแปะดีบัฟนะครับแล้วก็กดหยุดเวลาอะไรไปเลยนะครับพอมันเริ่มหมดเวลาอันนี้ปุ๊บคือต้องต่อบัฟกันให้ดีอ่ะอันนี้หยุดเวลานะครับสโลออกปุ๊บวางให้มันสโลปั๊บปุ๊บวิ่งหยุดเกือบไม่ทันนะฮะแม่นะครับผมตอนนี้ก็วางสโลนะครับผมแล้วก็ขาย
นะคือด้วยความที่มันเป็นตัววิ่งเร็วอะฮะมันต้องขายตัวสโลเรื่อยๆนะครับคือจริงๆถ้าเรานับวิเอาเลยเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะเรานับวิเลยว่ามันสโลกี่วินะครับแล้วเราก็วางก่อนที่บัฟมันจะหายนะครับมันจะเป็นการต่อดีบัฟได้ดีกว่าเนาะซึ่งผมไม่ได้ทำนะฮะคือตอนนี้กำลังลนอยู่ เล่นตาแรกกูไม่คิดว่ามันจะเป็นคลิปไงนะครับผมอ่ะโอเคซึ่งนี่เป็นทริคที่หนึ่งนะครับคือทันทีที่บัฟฟรีซมันหายเนี่ยนะฮะคือเราสโลมันไปก่อนทีนึงนะครับผมแล้วรอให้การสโลมันหมดซึ่งอันนี้กูไม่ได้ทำนะเฮียสอนอย่างดีเลยสัตว์แต่ไม่ทำนะแต่เอาเป็นว่าประมาณนั้นแหละนะตอนนี้ก็ขึ้น 5B แล้วเนี่ยเห็นป่ะมันชิลมากเลยนะนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้อะไรข้างล่างขึ้นเลยอ๋อนี่ไงกูก็ว่าอยู่ไอ้ตอนนี้คือกูคีย์บอร์ดกูใช้ไม่ได้เว้ยมันกูเดินไม่ได้อ๋อโอเคมันขึ้นอะไรขวามือข้างล่างนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบเมนูที่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะหลอนเลยโอ้ตอนนั้นผมตกใจมากเลยเว้ยคือตอนเล่นกูไม่เห็นไงอ๋อสรุปมันเป็นไอ้ UI Navigation นี่เองก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับทัวร์วิ่งที่40นะครับผมเล่นได้ประมาณ 5.44B นะครับผมก็ผมว่าน่าจะเอาลงยากแล้วนะสำหรับสกอร์แบบนี้ปัจจัยมันหลายอย่างมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือการวางยูนิตของเรานะครับว่าเราวางยูนิตให้มันสามารถบัฟได้ทั่วถึงไหมอย่างที่2นะครับคือ RNG แหลกนะครับผมคือมันจะแหลกตาไหนเราก็ไม่รู้นะครับผมคือแบบบางตาแม่งก็แหลกบางตาก็ไม่แหลกอ่ะอย่างที่3ก็คือ RNG พวกตัวสโลพวกตัว CC ต่างๆนะครับผมคือถ้าตัวโฮมูระที่เราอัพไปเยอะๆเนี่ยมันสามารถหยุดตัววิ่งเร็ว 20m นั้นได้แบบเรียกได้ว่าจังหวะต่อเนื่องกันดีแล้วก็สามารถหยุดได้หลายตัวพร้อมๆกันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยมันอาจจะตายก็ได้แล้วถ้ามันตายนะครับเวลาเหลือในการทำดาเมจของเราตอนนี้เนี่ยแม่งเหลืออีก14 วิเลยนะคุณคิดดูว่า14 วิตรงนี้เนี่ยแม่งมันจะทำให้ผมได้ดาเมจมากกว่านี้ขึ้นขนาดไหนแต่ก็นั่นแหละฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะเหมือนคลิปบ่นไงก็ไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยได้พูดถึงเทคนิคอะไรต่างๆในเกมนี้เท่าไหร่เลยนะคือทุกอย่างมันถูกกำหนดมาที่ระยะของตัวละครเราแล้วนะครับว่าเราจะวางได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ลองดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ลองไปพลิกแพงตามสถานการณ์ของตัวเองได้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขออภัยที่คลิปนี้ผมอาจจะลงช้าได้นึงนะครับเพราะกูก็เพิ่งปั้นตัวละครเสร็จเหมือนกันนะใครอยากดูคลิปเต็มโดยที่ไม่มีการตัดต่อไม่มีการเร่งสปีดคลิปนะสามารถไปดูได้นะครับในอีกคลิปนึงแล้วก็ขอให้โชคดีกับทัวร์นาเมนต์วีคที่40นี้ด้วยสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนแล้วครับผมเฮียง่วงนอนดีกว่า